ู้ชมคะตอนนี้นะคะซูชิงกำลังพยายามที่จะทำอาหารด้วยการดูแอปพลิเคชันสอนทำอาหารหรือว่าคุกกิ้งแอปไปด้วยนะคะแล้วก็ที่เห็นว่ามันออกมาหน้าตาสวยงามแบบนี้เนี่ยทำจริงๆมันจะได้แบบนี้หรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเราจะมาลองพิสูจน์กันกับ AIS Digi Club ในตอน Cooking App Challenge ค่ะปกติแล้วนะคะรายการแข่งทำอาหารเนี่ยเขาต้องเอาที่เชฟฝีมือดีๆนะคะมาประลองกันค่ะแต่ว่ารายการเราธรรมดาจะที่ไหนคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมีการประลองแข่งทำอาหารระหว่างคนที่ทำอาหารไม่เป็นทั้ง2ทีมค่ะและขอเชิญพบกับผู้เข้าแข่งขันของเราคนแรกคุณออมอัธนิยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณออมนะคะมีฉายาว่าเชฟกระทะโลกันที่มาที่ไปยังไงคะทำอะไรก็ไม่เป็นเชฟที่ทำอะไรก็ไม่ใช่ก็ได้เป็นโลกันเลยทีนี้จะเจียวไข่จะดาวไข่ผัดผักหรืออะไรก็ตามนะคะล้วนไม่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับรายการเราวันนี้มากค่ะเพราะเรากำลังมองหาคนที่ทำอาหารไม่เป็นมาแข่งกันนะคะถามเรื่องผลงานนิดนึงค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ออมจะพักงานในวงการก่อนนิดนึงไปทำธุรกิจค่ะใช่ก็จะมีเรื่องสเปรย์กันน้ำค่ะค่ะแล้วก็มีทำเสื้อผ้าแล้วก็ช่วยคุณพ่อทำอสังหาโอ้โหทำหลายอย่างเลยใช่ก็เลยว่าพักไปก่อนแล้วมาพบกับผู้เข้าแข่งขันอีกทีมนึงที่จะมาเป็นทีมที่จะแข่งกับซู่ชิงแล้วก็คุณออมนะคะขอเชิญพบกับทีมเชฟตีหัวใจอินดี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมถึงได้เห็นหน้าเห็นตากันบ่อยขนาดนี้หน้าผมโหลครับผมแต่ไม่ใช่คนเดียวกันที่ผ่านมาที่ไปแอปหาคู่เดทที่ไปแข่งไต่เชือกแล้วแพ้ที่แข่งอะไรก็แพ้ไม่ใช่คุณใช่ไหมคะใช่ครับผมทำอะไรก็ชนะมาทำอะไรก็ชนะนะคะวันนี้ก็จะชนะด้วยแล้วมีคู่หูมายังไงคะอันนี้น้องผมครับเป็นน้องแท้ๆด้วยใช่ครับผมค่ะฉายาเชฟตีหัวใจอินดี้ได้มาอย่างไรผมทอดไข่ตั้งแต่5ขวบแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ยังทอดไข่ได้อย่างเดียวเป็นหัวใจอินดี้ประมาณว่าแบบใครกินก็กินใครไม่กินก็ไม่กินก็เรื่องของเขาอินดี้แต่งตัวมาแบบนี้วันนี้เนี่ยมีธีมอะไรคะผมเป็นไบเกอร์ครับนี่คือการแต่งตัวแบบไบเกอร์เหรอคะใช่ครับคุณเป็นไบเกอร์สายไหนผมสายสปอร์ตครับสายสปอร์ตนี่สายไหนคะสายคลาสสิกครับผมแล้วมันมีทั้งหมดกี่สายคะเยอะแยะครับผมโอ้แต่เราดูหัวใจอินดี้มากเลยคุณผู้ชมคะนี่คือโฉมหน้าของผู้เข้าแข่งขันของเรานะคะและวันนี้ตัวช่วยของเราก็คือเราจะใช้แอปพลิเคชันไซส์เชฟมาช่วยในการทำอาหารซึ่งเราจะไปลงรายละเอียดกันทีหลังนะคะแต่มีการแข่งขันแล้วก็ต้องมีเมนเทอร์ด้วยเช่นเดียวกันขอเชิญพบกับเมนเทอร์ของเราค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำเมนเทอร์ของเราทั้งสองท่านนะคะคุณกิบุค่ะ แล้วก็คุณท็อฟฟี่ตุ๊ดซ่อมคอมค่ะ คือเปิดช่องให้ไม่ได้เลยอ่ะจะไม่มีอะไรสั้นๆเท่านะคะ คุณท็อฟฟี่คะถามที่มาที่ไปก่อนค่ะว่าทำไมถึงได้มาเป็นท็อฟฟี่ตุ๊ดซ่อมคอมและแอนนี่คืออะไรแต่งตัวเป็นอะไรเราเรียนสายไอทีมาเพียงแต่ว่าเราจะเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ก็ไม่ได้มีทักษะซ่อมคอมอะไรพวกนี้แล้ววันหนึ่งคอมเราเสียเราเลยยกไปซ่อมคอมที่ร้านปรากฏว่าเราโดนหลอกให้ซื้อนั่นซื้อนี่มาเติมแต่จริงๆมันก็ไม่ต้องซื้ออะไรเยอะขนาดนั้นก็ได้มันก็เลยเป็นความเครียดแค้นใช่ไหมต้องรู้ทักษะซ่อมคอมนี่คือแรงผลักดันของคุณมันเป็นแรงผลักดันจากเราก็สาบแช่งร้านคอมร้านนั้นว่าเมื่อไหร่จะเจ๊งสักทีทุกวันนี้ไม่ก็ยังอยู่แล้วก็มีขยายสาขาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะแรงสาบแช่งของคุณท็อฟฟี่นะคะนี่คือเมนเทอร์2ใน3ของเราค่ะยังมีอีกท่านนึงยังไม่บอกตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าเห็นตากันแน่ๆค่ะเดี๋ยวเรากลับไปนะคะไปดูกติกาการแข่งขันกันค่ะกติกาการแข่งขันของเราในวันนี้นะคะเราจะมีตัวช่วยเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Size Chef ค่ะปกติแล้วนะคะแอปสอนทำอาหารทั่วไปก็จะมาเพียงแค่มีภาพแล้วก็มีข้อความมาบอกใช่ไหมคะแต่ว่าแอปนี้ค่ะ Size Chef ที่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับทั้ง iOS แล้วก็ Android เนี่ยดาวน์โหลดฟรีด้วยนะจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่แตกต่างแล้วก็ละเอียดมากขึ้นก็คือหน้าแรกค่ะพอเราเข้าไปดูเราจะเห็นว่ามีหลายเมนูให้เลือกทำเลยนะคะมีทั้งของข้าวของหวานเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลือกสักเมนูหนึ่งนะคะและมันจะมีวิธีการที่จะบอกเราอย่างละเอียดเช่นเดี๋ยวเราเลือกดูเมนูนี้ค่ะกดเข้ามาที่เมนูนี้มันจะมีเป็นภาพอาหารที่ทำสำเร็จให้เราก็สามารถดูได้มีรายละเอียดให้ว่าใครเป็นคนคิดสูตรใช่ไหมคะปุ๊บกดไปเลยว่า start cooking แล้วพอถึงขั้นตอนที่เราต้องมีการปรุงอาหารเกิดขึ้นและต้องมีการจับเวลาแอปจะช่วยจับเวลาให้เราได้ด้วยนะคะมันละเอียดมากจนเราคิดว่าต่อให้เราไม่เคยทำอาหารเราก็น่าจะรอดกันเนาะน่าจะรอดครับน่าจะได้เนาะ
ราะว่ามันบอกไปซะขนาดนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะในการที่เราจะมาแข่งกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องมีวัตถุดิบก่อนเพราะไม่มีก็ทำอาหารไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปแย่งวัตถุดิบกันค่ะได้เวลาเลือกวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบของเรานำเข้ามาเลยค่ะเข็นเข้ามาสวยๆนะคะไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราจะมีอย่างนี้ค่ะนี่เหมือนตะกร้าช้อปปิ้งของเราค่ะเราจะใส่วัตถุดิบทุกอย่างที่เราต้องการที่จะใช้เข้าไปในนี้นะคะพี่บูอาสาค่ะอาสาอะไรช่วยทางคืนนี้โอ้ยดีจังเลยกลัวชุดเลอะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 go 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 นี่ก่อนเลยอันนี้ที่ยัดทุกอย่างมาเลยพี่บูนี่เอาไว้ให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจตรงนั้นนะเนี่ยพอเป้ากิบูตอนนี้เรามีแค่วัตถุดิบนะคะเดี๋ยวจะให้แอปพลิเคชันไซส์เชฟนี้ช่วยในแอปเนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่เป็นแว่นขยายเราจะลองเสิร์ชดูนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะป้อนวัตถุดิบที่เรามีแล้วแอปก็จะบอกเราค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้คุณออมเดี๋ยวเราจะป้อนไก่แล้วกันเนาะค่ะมีไก่ป้อนไก่เสร็จปุ๊บมันจะสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราต้องการที่จะหาเมนูอาหารอะไรเดี๋ยวเราเลือกเป็นไทยอาหารไทยแบบเป็นอาหารจานหลักเลยแล้วกันเนาะเป็นเมนดิชโอเคนี่ก็คือเมนูอาหารที่เป็นอาหารไทยมีไก่แล้วก็เป็นอาหารจานหลักเดี๋ยวเราจะเลือกเหมือนกับที่เราพอจะมีใช่ไหมคะมีตะไคร้โอเคมีไก่แล้วก็มีหน่อไม้เออเรามีครบทุกอย่างเลยนะเอาอันนี้แล้วกันเลมอนกราสชิคเก้นวิทแอสพารากัสนะคะได้สีดาวด้วยในแอปพลิเคชันเราทำอันนี้กันดีกว่าได้แล้วของทีมคุณล่ะก็ใส่แค่เนื้อหมูแล้วกันค่ะเรียบร้อยได้มาเพียบเลยค่ะให้ดูแล้วก็ให้เลือกนี่ไงคะมีแค่หมูกับข้าวเออข้าวก็ไม่มีไม่มีข้าวด้วยนี่ไงไหนนี่แหละอ๋อเอาวันนี้เหรอแน่นอนเออใช้ได้นะเพราะว่ามันมีในนี้ครบเลยมีแครอทมีหน่อไม้ฝรั่งแต่มันดูน่ากินมากเลยนะทำได้เหรอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นี่เราทั้งสองทีมนะคะเราได้เมนูที่เราอยากทำแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะAIS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS วัตถุดิบก็ได้ครบแล้วนะคะเครื่องปรุงตรงนี้นะคะเป็นส่วนกลางที่เราสามารถใช้ได้ทั้ง2ทีมค่ะคแล้วก็ไม่มีต้นหอมหรอกีบูทำไมกีบูถึงไม่เอาต้นหอมมาด้วยช่างไร้ประโยชน์เหลือเกินกลับไปนั่งที่เลยค่ะไล่อะคะค่ะไม่อยากจะไปเลยว่าจริงเลยรีบเลยรีบเลยเริ่มเลยไหมเริ่มเลยก็ได้ครับได้ครับผมไปโอเคตอนนี้นะคะสู้ชิงกับคุณออมเปิดเข้ามาที่แอปพลิเคชันนี้แล้วต้องยังไงบ้างคุณออมขิงค่ะเราจะต้องเอาขิงมาหั่นน่ะอันไหนคือขิงเนี่ยสู้ชิงจมแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะรู้นะคะเนี่ยเนี่ยจะรอดไหมท่าทางจะไม่รอดดูแล้วยังแยกไม่ออกว่าไหนขิงอันไหนค่ะตอนนี้นะคะขั้นตอนที่ทีมเรากำลังทำอยู่ค่ะก็คือการเตรียมวัตถุดิบนะคะเอามาหั่นสิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้คือเราคิดว่าเรากำลังหั่นขิงกันอยู่นะคะเพราะว่าในแอปก็บอกประมาณแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมีการปอกกระเทียมด้วยดูท่าทางเราจะขาดมะม่วงหิมพานต์เพราะว่าหยิบมาแค่กี่เม็ดเองแทนที่จะหยิบมาทั้งหมดเราต้องใช้เยอะมากเลยอ่ะเอ๊ะนี่อะไรนะจุกกระนุ่มๆนะไมค์ก็ขาดแค่ฟังเสียงเมื่อสั่นเฮ้ยทำอะไรดีอ่ะต้องทำโทษนะอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้จริงๆแลกกับพริกหยวกก็ได้นะอยากได้ไหมคะพริกหยวกอยากได้ครับผมช่วยเอาที่ข้างผมใส่ให้ด้วยได้ไหมคะฉันต้องถอดมงเลยเนี่ยเดี๋ยวแบบช่วยช่วยช่วยสลับมงให้พี่คนนี้เดี๋ยวผมยุ่งเดี๋ยวผมยุ่งขอให้คุณคนใส่ให้ผมไม่ต้องใส่เองสวยดูดีดูเป็นไบเกอร์ใส่แล้วไปซื้อชิงกาแฟอังกฤษให้ผมหน่อยสิไปเดี๋ยวไปดูให้ถ้ามันบอกให้ต้มฉันจะบอกให้เธอทอดไหนขั้นตอนไหนนี่ครับผมโอเคแล้วใช้หน่อไม้ฝรั่งแล้วอะไรของใช้หน่อไม้ฝรั่งแครอทที่หั่นแล้วพริกหยวกที่หั่นแล้วไปในน้ำที่ต้มเดือดผมกำลังจะต้มผักครับผมเคยต้มผักมาก่อนไหมง่ายมากเลยก็แค่ใส่ผักลงไปในน้ำก็เสร็จแล้วแบบไม่ต้องเปิดไฟเปิดสิครับไม่ลง2นาทีไหมเหรอใช่เราไม่เย็นสิละไม่รู้เลย
เป็นมื้ออะไรครับมื้อค่ำมื้อสุดท้ายของชีวิตนะขั้นตอนแรกเสร็จแล้วไปขั้นตอนที่2กันนี่เดี๋ยวเราจะต้องหักปลายออกแล้วเราก็จะหั่นเฉียงๆแบบนี้นี่เสร็จอีกขั้นตอนนึงแล้วเสร็จอีกขั้นตอนนึงแล้วเทเลียกิของเราเนี่ยถึงขั้นตอนการหั่นไก่แล้วนะคะเขาบอกว่าให้หั่นออกมาเป็นแบบเส้นๆแบบนี้น่าสงสารจังเลยค่ะเดี๋ยวเราช่วยดูให้ว่าขั้นตอนนี้ต้องทำยังไงโอเคเขาบอกว่าในถ้วยโอเคถูกละให้ใช้ซอยซอสนะคะซอสถั่วเหลืองใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำไม่เห็นมีอะไรที่ใช้สักอย่างนึงเลยอะคือความเป็นไบเกอร์เนี่ยเราต้องแบบคุณไม่สนใจอยู่แล้วใช่ไหมคือเราต้องเน้นเราต้องคิดให้ได้ทุกอย่างที่แปลมาให้ที่ก็ไม่สนใจนะเออไม่เรารู้หรอว่าต้องทำซอสเทเลกี้ยังไงปกติเราซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตมันมาเป็นขวดเลยอะอ้าวหรอมีขายด้วยหรอมีขายสิแล้วถ้ารู้ก็ซื้อมาแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในกระเพาะคุณนะคะนั่นแหละดูเข้าไปเลยนั่นแหละน้องครับค่ะแหมเสียงหวานจังเสียงสองช่วยดมทำไมยุ่งเลยกับทีมนี้คะเทเลกี้บอกไปเลยหอมมากหอมมากเลยหอมมากกลับไปได้แล้วกลับไปได้แล้วเนื้อไก่เราใกล้เสร็จแล้วอันนี้จะต้องกดทามเมอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากดทามเมอร์กินเก่าโอเคมันเหมือนกันผู้ชม3นาทีค่ะมันจะนับถอยหลังนะขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้เนี่ยเนื้อไก่เราพร้อมแล้วนะคะแล้วก็แอปบอกเราว่าให้เราอะย้ายออกมาจากกระทะไปวางไว้บนจานหรือว่าใส่ไว้ในถ้วยก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้กระทะทำอย่างอื่นขั้นตอนนี้ต้องทำอะไรบ้างเนี่ยโอเคเราก็จะใส่น้ำมันพืชเข้าไปในกระทะเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ำมันร้อนก็จะใส่อีเนี่ยเขาเรียกว่าพ็อกโรสอันเริ่มจับเวลาลงกระทะโอ้เสียงมากเสียงเปิดตัวโอเคนะเสียงเปิดตัวดูโอเคเขาเรียกเสียงสวรรค์คราวนี้นะคะเราเริ่มมาขั้นตอนนี้แล้วอันนี้เนี่ยเราจะใส่พวกบรรดาที่เราหั่นเอาไว้ทั้งหลายเนี่ยลงไปแล้วก็ปรุงด้วยกันเป็นเวลา1นาทีเดี๋ยวอย่างแรกคือเราจะใส่นี่ก่อนใส่ตะไคร้ก่อนตะไคร้1นาทีเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ขิงแล้วก็ใส่กระเทียมตามลงไปอีก1นาทีค่ะใส่พริกแกงเราต้องข้ามไปที่ไก่แล้วล่ะพี่สุชินมันไม่ทันแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใส่มาใส่มาว้ายไฟของเราน่าจะแรงเกินไปตอนนี้เนี่ยตัดสินใจว่าเราจะไม่รอตามแอปนะคะเพราะว่าของเราก็มีปริมาณผักน้อยกว่าเราก็เลยเอาไก่ใส่กันไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้ยทีมนั้นดูเอ้ยดูแพงอ่ะเอาไปมาดูแพงอ่ะจะเสร็จแล้วเนี่ยหอมเออก็ดูดีกว่าที่คิดนะออกมาไม่แย่เลยนะเนี่ยอาหาร2จานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาสวยงามมากนี่ค่ะหน้าตาตอนเสร็จของเรานะคะนี่ของเราจะเป็นแบบมีสีแดงสีเขียวจากที่ตอนแรกเราคุยกันว่าเราไม่เคยทำอาหารเลยแล้วก็มาใช้แอปแล้วมันออกมาได้หน้าตาแบบนี้จริงมันน่าภาคภูมิใจเนาะแสดงว่าแอปนี้ใช้งานได้จริงๆนะคะเราทดลองกันมาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กินเพียงแต่ว่าหน้าตามันดูดีหน้าตามันดูดีใช่ใช้แอปแล้วคุณลองคิดยังไงบ้างดีค่ะง่ายเลยเหมือนมีแบบเชฟมาทำกับเราเออมีอะไรที่ชอบไม่ชอบบ้างคะไม่ชอบอะค่ะบางทีส่วนผสมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แมทช์กับเขาขนาดนั้นก็เลยแบบอาจจะมีเรื่องเวลาตอนนั้นเนาะที่บางทีมันเหมือนจะไหม้แล้วที่เราเจอเมื่อกี้ว่าแอปยังบอกให้เราไปต่ออีกประมาณ2นาทีแต่เราไปต่อไม่ได้แล้วมันจะไหม้แล้วต้องมาเอามาประยุกต์นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าว่ากันที่หน้าตาแล้วเราค่อนข้างพอใจเนาะใช่ถ้าพอใจหน้าตาแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะต้องถ่ายรูปอาหารค่ะฮูดดี้เนี่ยมันออกแบบมาใช้สำหรับการถ่ายภาพอาหารโดยเฉพาะเพราะว่าฟิลเตอร์ของมันแต่ละอย่างมันจะทำให้อาหารดูน่ากินไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารคาวอาหารหวานเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันเราถ่ายแบบนี้เอาเป็นแนวไหนดีแนวนอนอย่างนี้เนาะแนวนอนดีกว่าเวลาถ่ายอาหารแนวนอนจะประมาณอย่างนี้ได้ไหมโฟกัสใกล้ใกล้กว่านี้ไหมประมาณนี้แหละแบบประมาณนี้แน่นี้แน่โอเคแบบนี้นะหนึ่งสองสามถ่ายภาพเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกฟิลเตอร์กันนะคะฟิลเตอร์จะมีให้เลือกเยอะมากเอามาดูอันแรกแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนแสงเปลี่ยนคอนทราสต์ไปเรื่อยๆเราดูว่าฟิลเตอร์ไหนที่มันทำให้น่ากินที่สุดพี่ว่ามันดูพี่ว่า U2 น่าจะโอเคโอเคงั้น U2 นะได้แล้วทันทันจ้าโอเคตาเราบ้างอาหารจานหรูของเราเปลี่ยนโอเคเราจะค้างไว้อย่างนี้เราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้เลยเลือกได้เลยเลือกได้เลยนี่อันแรกก็สวยนะคะอันแรกใช่ไหมเดี๋ยวลองดูหรือว่าเราจะลองแอบเชียร์อันที่3อะมันดูร้อนอยู่โอเคโอเคอันนี้นะใช้อาหารทีมนั้นเป็นแบ็คกราวด์นะคะก็ของเราเด่นกว่าอ่ะผ่านขั้นตอนมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะเหลืออยู่เพียงแค่อย่างเดียวคือการชิมแล้วก็ต
ัดสินแต่เราจะมาดูกันนะคะว่าเมนเทอร์ที่เราเก็บเอาไว้เป็นไม้ตายเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาคอมเมนต์ให้แบบถึงพริกถึงขิงแล้วก็จะคอมเมนต์แบบละเอียดมากเขาจะเป็นใครและเขาจะคอมเมนต์ว่าอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะหวานกันจังเลยเนาะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวเมนเทอร์ปริศนาของเรากันค่ะพบกับเชฟอิกค่ะเชฟอิกจะมาครับสวัสดีครับตัดสินสองจานนี้ให้เราสวัสดีค่ะดูหน้าตาของอาหารสองจานนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะเอาแบบทีละจานทีละจานก็หน้าตานะครับสีสันครบนะครับก็มีทั้งสีส้มจากแครอทสีเขียวนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีรอยเกรียมๆทำให้ดูน่ารับประทานว่ามันสุกพอเนื้อหมูที่แร่บางๆมาห่อเป็นคำๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพรีเซนเทชันที่สวยครับแล้วอันเนี้ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมาทำไมนะฮะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าสีมันครบอยู่แล้วนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่มันรับประทานไม่ค่อยได้หรือรับประทานยากไม่ควรจะอยู่ในจานทุกอย่างมันควรจะกินเข้าด้วยกันนะฮะแต่ว่าก็แล้วแต่บางคนแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าจะใส่เนี่ยผมอาจจะซอยเล็กเพราะว่าเราจัดเป็นรับประทานแบบคำๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซอยเล็กๆปุ๊บกินคำก็ได้ต้นหอมอยู่ดีแต่โดยรวมแล้วก็โอเคเลยใช่ไหมคะแล้วโอเคครับมีความตั้งใจนะครับส่วนจานที่สองตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นสไตล์เหมือนผัดใช่ไหมฮะใช่ค่ะจานที่สองเนี่ยสีสันก็ถือว่าโอเคแต่สู้เขาไม่ได้บาลานซ์สีไม่เท่ากันก็คือสีแดงเนี่ยมีนิดเดียวเหมือนกับหยอกหน้าโรยไว้หน่อไม้ฝรั่งดูสุกเกินไปดูเขาเหี่ยวนะครับดูแห้งเนาะดูแห้งนะฮะแต่รสชาติจะอร่อยก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้เวลาจะไปทดลองชิมทั้ง2จานแล้วล่ะค่ะเมนเทอร์ของเราทั้ง3คนจะกินพร้อมๆกันทั้ง2จานนี้แล้วก็จะให้คะแนนค่ะไก่เนาะเขาดูกินแบบไม่ลังเลเลยอ่ะคิดนานด้วยเคี้ยวนานด้วยรสชาติดีรสชาติดีแต่ผมว่ามันแห้งไปเพราะว่าตอนนั้นเราอาจจะแต่งภาพอยู่อาหารเย็นนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยอ่อนๆนะปานกลางผมชอบรสชาตินี้มากเพราะว่าเป็นรสชาติสำหรับทุกคนอันนี้กล้าไหมขอตัดได้ไหมหรือต้องหยิบมาเลยนี่เป็นfinger food finger food นี่เขาไม่ได้ใช้ไม้จิ้มฟันในการที่จะทำให้มันติดแน่นด้วยนะถึงกริบเลยน้ำกริบครับกินไปแล้วนะฮะแครอทอาจจะไม่สุกเต็มที่แต่ถือว่าก็ถึงเกณฑ์นะที่พอไหวนะถ้าดูมันก็ไม่ดิบแต่มันก็ไม่สุก เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากัดไปเนี่ยมันจะได้กลิ่นของเฟื่อนผักที่ไม่สุกนะครับแต่โอเคครับรสชาติเนี่ยมีหวานมีเค็มนะจัดเลยนี่กินเดี๋ยวข้าวได้เลยถ้าแครอทสุกกว่านี้ดีมากโอเคเก็บคะแนนไว้ในใจก่อนนะคะครับผมเราจะไปที่เมนเทอร์ท่านถัดไปค่ะทำหน้ายิ้มแบบโอ้โหปลื้มปลื้มกินผักก่อนเขาจะผัดผักมาอย่างที่คุณเอกบอกคือรสชาติมันเป็นกลางกับทุกคนคือทุกคนกินได้แล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมีเสน่ห์ไปจังหวัดของเราอ่ะขอบคุณค่ะเป็นรวบเลยแครอทอิบก่อนแป๊บนึงโอ้โหเข้าใจแล้วทำไมคุณเอกกินแค่ครึ่งเดียวแครอทก็คือกึ่งสุกกึ่งดิบแต่เมื่อกี้รู้แต่ว่ามันจะไม่สุกเลยเจอชิ้นใหญ่เลยเจอดิบเลยเมื่อกี้ชิ้นใหญ่มากจริงๆแบบว่าโอ้แต่ละฟันจะหักไปเนี่ยแต่ถ้าในส่วนของเนื้อเนี่ยคือเนื้ออร่อยมากผิดพลาดเนื้อก็ผิดพลาดคืออยากให้ชิ้นเนื้อเคยแกะผักออกก็ได้เดี๋ยวทำไมต้องเลื่อนจานนู้นก่อนตลอดเลยจานนี้ก่อนอยู่ใกล้มือไงแม้แต่เลือกจานนี้ก่อนดีแล้วเพราะรสชาติอ่อนๆไงใช่แค่เข้าปากก็หอมเลยอ่ะเนื้อไก่นุ่มเหมือนแบบอยู่เคี้ยวกุยแมกอ่ะเป็นคอมเมนต์ที่โกหกมากๆเลยไปเคี้ยวที่ไหนมาใช้ได้ค่ะอร่อยค่ะเฮ้ยอันนี้ดูนุ่มว่ะแมนว่ะกินแต่ผักด้วยกินแต่ผักไม่สุกเหมือนแบบเหมือนเป็นควายอ่ะที่ต้องแบบเคี้ยวเอื้อมนี่เขาค่อนข้างที่ชัดเจนเนาะเขาจะเลือกใครผมว่าไม่ต้องบอกคะแนนแล้วแหละเนื้ออร่อยค่ะเนื้ออร่อยการให้คะแนนของเรานะคะเลือกเลยค่ะว่าจะเอาจานไหน1กับ2ตรงนี้จานไหนดีค่ะเราแน่นอนแล้วนะเราก็ต้องเลือกจานนี้
อฟฟี่ค่ะท็อฟฟี่ครับของเขาเลือกจานนี้ค่ะของน้องเย้น่าได้คะแนนเท่ากันแล้วค่ะกิบุกคะเลือกจานนี้เหมือนกันเย้เราก็รู้ผลกันไปแล้วนะคะว่าทีมไหนเป็นทีมผู้ชนะทีมไหนเป็นทีมผู้แพ้นะคะเดี๋ยวถามความรู้สึกนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างที่ได้มาร่วมรายการแล้วก็ปฏิบัติภารกิจกับเราวันนี้สนุกค่ะก็มาทำในนี้ก็สนุกดีไปลองทำมากกว่านี้แบบที่มันยากขึ้นยากขึ้นโอเคถามเชฟอิ๊กค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้มาเป็นเมนเทอร์ของเราผมว่าน่าสนใจนะฮะที่มาชิมอาหารที่ทำโดยเขาเรียกว่าใช้แอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือค่ะครับแล้วก็ทำออกมาได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ที่ดีคือคุณทอฟฟี่เนี่ยมีเพจที่ชื่อว่าทอฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอมให้แอปประเภทนี้มาก่อนบ้างหรือเปล่าไม่เคยใช้แอปเลยฮะถ้าเกิดใช้ก็คือจะเป็นแนวแบบว่าเซิร์ชกูเกิลอะไรอย่างนั้นมากกว่าส่วนพวกเป็นแอปเนี่ยยังไม่เคยโอเคส่วนวิถีไบเกอร์นะคะคุณกิบุกเราก็คุยกันมาหลายครั้งแล้วนะคะเป็นว่าคุณรู้สึกดีที่ได้มาร่วมรายการของเราคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าค่ะจะกลับมาใหม่นะคะพร้อมกับเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตของคุณนั้นง่ายขึ้นในรายการ AIS Digi Club ค่ะวันนี้เราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราอยากให้ไบเกอร์กินให้หมดของตัวเองเราชอบด้วย